วัคซีนไก่จำเป็นต้องทำไหมมีเกษตรกรสอบถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าเลี้ยงไก่อยู่เนี่ยไม่ทำวัคซีนได้ไหมต้องทำวัคซีนไหมแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าต้องทำหรือไม่ต้องทำครับสวัสดีครับผมเมย์มาสเตอร์จากทีมฟีดฟาร์มครับวัคซีนเนี่ยผมขอคอนเฟิร์มและฟันธงเลยว่าสมควรทำนะครับเพราะว่าถ้าเราทำวัคซีนแล้วเนี่ยไก่ก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไม่ว่าจะเกิดโรคหรือว่าเกิดโรคระบาดข้างบ้านเนี่ยไก่ของเราก็จะไม่เป็นอะไรครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตการทำวัคซีนนิวคาสเซิลบวกหลอดลมให้ดูนะครับว่าขั้นตอนการทำเนี่ยยากและง่ายแบบไหนบ้างครับสำหรับรายละเอียดการผสมวัคซีนผมขอไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่าช่องอาจจะโดนแบนครับเมื่อผสมวัคซีนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หยดไปที่ตาของไก่ข้างใดข้างหนึ่งนะครับ1หยดเท่านั้นครับทุกคนวัคซีนนิวคาสเซิลบวกหลอดลม1ขวดเนี่ยจะทำได้ทั้งหมด100ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะหยดให้ดูอีก1ตัวครับหยดแบบนี้เลยครับทุกคนหยดง่ายมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนการทำวัคซีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับสำหรับวัคซีนเนี่ยทุกคนสามารถทำเรื่องขอได้ที่ปศุสัตว์ครับแต่ใครที่ไม่สะดวกไปขอไม่สะดวกไปทำเรื่องก็สามารถที่จะทักมาแบ่งที่ฟาร์มได้นะครับสำหรับการทำวัคซีนผมแนะนำให้เป็นช่วงที่อากาศเย็นนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ครับและต้องมั่นใจครับว่าไก่ที่เราจะจับทำวัคซีนเนี่ยต้องเป็นไก่ที่แข็งแรงและไม่ป่วยอยู่ครับเพราะว่าการทำวัคซีนก็เหมือนเอาเชื้อเนี่ยไปเข้าไปในตัวเขาครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับการทำวัคซีนเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นนะครับแนะนำให้ทุกคนทำวัคซีนไก่ให้ครบนะครับ